สวัสดีค่ะพบกันกับคลิปแรนดอมนะคะกับที่นี่ค่ะบ้านครูหมื่นบารมีนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันเดี๋ยวอาจารย์ปรับกล้องนิดนึงจะได้เห็นกันชัดๆนิดนึงนะคะโอเคแบบนี้น่าจะได้เห็นนะน่าจะได้เห็นอยู่นะโอเคนะคะก็คอนเทนต์นี้นะคะมาลองให้ไพ่เล่าเรื่องกันดูนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะระหว่างคุณกับเขานะคะคุณกับเธอหรือคนที่คุณรักคนที่คุณดิวด้วยนะคะว่าไพ่อยากให้ไพ่เล่าเรื่องราวให้หน่อยสิว่าความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณเขาคิดถึงคุณไหมแล้วเขาคิดจะยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ไพ่ขึ้นมาแบบไหนอาจารย์อ่านให้แบบนั้นเลยแล้วกันสำหรับคอนเทนต์นี้นะจ๊ะเนาะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะอาจารย์จะใช้ไพ่ทั้งหมด3สำรับด้วยกันนะคะแล้วก็แบ่งเป็นอย่างละครึ่งเนาะสำรับละครึ่งกองแล้วก็แบ่งออกมาครึ่งนึงแล้วอ่านครึ่งนึงที่เป็นมือซ้ายของอาจารย์ที่อาจารย์แบ่งมาเนาะโอเคเดี๋ยวขอสับไพ่ก่อนนะคะเหมือนเดิมนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะก็แต่ไพ่เนี่ยนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์เนาะมีความอาถรรพ์มีความศักดิ์สิทธิ์นะคะมีครูบาอาจารย์เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไพ่ก็อาจจะดึงดูดคนที่ดวงตรงกับสิ่งที่อาจารย์กำลังจะอ่านหรือว่าพี่ไพ่หรือครูบาอาจารย์พยายามอยากที่จะกำลังจะที่จะบอกหรือว่าพยายามที่จะสื่ออยู่นั่นเองนะจ๊ะเนาะโอเคสับแล้วนะอีกหนึ่งสำรับนะคะวันนี้อาจจะเห็นแบบว่าโอ้ยอาจารย์จุดเทียนกันเลยนิดนึงเปลี่ยนพลังกันนิดนึงนะคะมันต้องเปลี่ยนนะมันต้องเปลี่ยนนิดนึงนะจ๊ะโอเคนะอาจารย์สับให้ครบก่อนนะ3กองนะคะจะพยายามไม่ให้คอนเทนต์ในแต่ละคอนเทนต์ยาวจนเกินไปนะนอกจากว่ามันจะมีความหมายพิเศษจริงที่ไพ่เขาอยากจะบอกนะจ๊ะอ่ะโอเคสำหรับนี้นะอาจารย์ก็จะเลือกมาครึ่งหนึ่งนะจ๊ะโดยใช้เครื่องที่มือซ้ายเนี่ยแหละนะคะในการอ่านเนาะแบ่งออกมาตามที่อาจารย์อยากจะแบ่งนะโอเคแบ่งออกมาได้แล้วนะใช้มือซ้ายของอาจารย์นะคะเป็นตัวเลือกเนาะก็คือสำหรับนี้นั่นเองก็คือฝั่งนี้นะโอเคส่วนอันนี้ก็เอาเก็บนะจ๊ะแล้วก็ไพ่นะคะตัวไลเซียทาโร่นะคะก็ครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกันเนาะอาจารย์อยากได้ทางนี้โอเคได้แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะอ่านอาจารย์ก็จะอ่านครึ่งที่อาจารย์แบ่งได้นี่แหละนะใช้มือซ้ายในการแบ่งนะแล้วก็ออราเคิลครึ่งนึงนะโอเคจ้ะหมดสำรับในการแบ่งนะคะอ่านจนหมดเลยอาจจะยาวนิดนึงนะคะอ่านจนหมดไพ่ก็คือหมดคำพยากรณ์นั่นเองนะคะมาดูกันว่าความสัมพันธ์เนี้ยไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็แล้วแต่ดูได้หมดเลยคนธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟทั้ง4ธาตุดินน้ำลมไฟไฟดินลมน้ำดูได้หมดเลยเช่นเดียวกันทุกลัคนาราศีดูได้หมดเลยลองดูซิว่ามันตรงกับคุณไหมและถ้าตรงนะคะคุณก็น้อมรับคำพยากรณ์ถ้าเป็นคำพยากรณ์ที่ดีน้อมรับคำทำนายน้อมรับคำพยากรณ์นะคะแล้วก็อาจารย์ฝากกดไลค์กดติดตามเพจกดแชร์เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กันนะคะจะได้สบายสบายไม่ติดครูไม่ติดกรรมกันนั่นเองนะคะโน้ค่าครูง่ายๆเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจให้อาจารย์นะจ๊ะโอเคเริ่มเลยนะอาจารย์เริ่มอ่านเลยนะนะคะอยากอ่านอันนี้ก่อนอยากอ่านอันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะว่าไพ่เขาอยากจะเล่าเรื่องอะไรระหว่างคุณกับเขาคุณกับเธอคนนั้นนะจ๊ะเป็นคอนเทนต์แปลกๆนิดนึงนะอาจารย์แบบอย่าลองทำแบบนี้ดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้หน้าไพ่เดี๋ยวจะค่อยๆอ่านนะจะเปิดนะคะสลับไปนะคะครั้งละ6ใบนะคะครั้งละ6ใบนะ1 2 3 4 5แล้วก็6นะจ๊ะอ่ะในการอ่านในแต่ละรอบครั้งละ6ใบนะแล้วก็ไพ่ทาโร่อีก6ใบนะจ๊ะมาดูกันคุณเป็นคนธาตุน้ำคุณเป็นคนมีจิตวิญญาณคนธาตุน้ำเข้ามาคนธาตุดินอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าคนเนี่ยครบทุกธาตุเลยนะคะ The Chariot ก็ขึ้นนะคะ The Chariot นะก็คือชาวราศีกรกฎนะคะหรือชาวราศีมีนธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกได้หมดเลยคนครบทุกธาตุแหละที่เข้ามานะจ๊ะเนาะโอเค6ใบขึ้นมาแล้วนะคะมี Queen of Cup นะคะ Seven of Pentacles นะคะ The Chariot ค่ะ The Emperor นะคะ Four of Cups นะคะแล้วก็10ดาบนั่นเองนะคะ Ten of Swords นั่นเองเนาะจะบอกว่าอ่ะอยากขอเปิดให้หมดทั้ง3สำรับก่อนสำรับครั้งละ6ใบนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาอ่านการไพ่งัดข้อขึ้นมานะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า
ถ้าอยากจะบอกอะไรระหว่างความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะเป็นอย่างไรกันต่อไปจะเป็นยังไงจะอดีตปัจจุบันจะอนาคตจะยังไงนะคะอ่ะนะคะอาจารย์เปิดออกมาได้แล้วเปิดออกมาได้แล้วนะจ๊ะเนาะขอวนพลังงานขอเสกเวทมนต์นิดนึงนะคะเวทมนต์ก็มานะคะเวทมนต์ก็มาเนาะโอเคค่ะก็อยากจะบอกเลยว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ระหว่างคุณกับคนรักของคุณหรือคุณกับคุณที่คุณนึกถึงอยู่ก็แล้วกันเอาง่ายๆนะคะอยากจะบอกว่ามันเจ็บเนาะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะเจ็บนะคะหรือคุณเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันเจ็บแล้วคุณเจ็บมานานแล้วนะคะเป็นสิ่งที่คุณรับรู้อยู่แล้วที่ซ้ำไปนะคะเป็นอะไรที่คุณกับเขาหรือคุณกับเธอคนนี้คุณกับคนที่คุณนึกถึงเนี่ยมันไม่ธรรมดาจริงๆอ่ะมันไม่บังเอิญหรอกค่ะที่คุณกับเธอคุณกับเขาจะมาเจอกันและมีเหตุที่ต้องทำให้ได้เจอกันนะคะคุณรู้นะว่า บางครั้งอ่ะความสัมพันธ์ในรอบเนี้ยในครั้งเนี้ยมันอาจจะทำให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณพยายามที่จะเคลียร์ energy ตัวเองเนาะพยายามที่จะเปลี่ยนพลังงานตัวเองให้คิดบวกให้ตัวเองอ่ะไม่ดิ่งไม่ดาวกับความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยบางท่านที่ได้เข้ามาเนี่ยไพ่เนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นแรนดอมเนาะสุ่มนะคะแล้วก็พลังงานจักรวาลเนี่ยก็เหมือนดึงดูดกับคนที่ดวงแบบเนี้ยเข้ามาหรือเปล่านะคะบางท่านเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าความรักครั้งนี้มันเจ็บเนาะมันเป็นความรักต้องห้ามก็ได้ค่ะคุณอาจจะไปรักไปชอบไปแอบชอบแอบรักหรือว่าไปดีพูดคุยกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วหรือเปล่าหรือคุณเองมีเจ้าของแล้วหรือคุณทั้งคู่มีเจ้าของแล้วนะคะหรือเขามีเจ้าของเธอคนนั้นมีเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เจ็บอะค่ะแต่บางท่านโสดทั้งคู่นะคะแล้วแอบชอบกันหรือเปล่าแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณรู้ว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันจะไปยังไงต่อไปมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนก็ได้นะคะมันอาจจะแบบเป็นเส้นขนานแต่คุณพยายามที่จะแบบว่าบางท่านเนี่ยนะคะไพ่ขึ้นมาว่าบางท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้เนี่ยมีความรู้สึกแบบว่ายอมเจ็บอะรักเขานะคะแบบพยายามที่จะมีความรู้สึกแบบอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแต่ก็ทั้งรู้อะค่ะว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะคะแล้วอยากจะบอกเลยว่าความรักครั้งนี้นะคะไม่คุณก็เขาแต่จะบอกเลยว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคนที่คุณรักอะอีโก้สูงมากๆเขาเป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจเขาเป็นคนที่มีฐานะพอสมควรเขาเป็นคนหาเงินเก่งค่ะและเขาที่ประจานรองเท้าเพราะว่าไพ่เดอะชาริออตขึ้นนะคะไพ่เดอะชาริออตขึ้นเนาะเขาอยู่ต่างถิ่นต่างแดนเขามีความต่างกับคุณค่ะต่างกันเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของภาษาเรื่องของศาสนาเรื่องของที่อยู่เรื่องของอายุมีความต่างแต่ทั้งคู่พยายามปรับจูนอาจารย์มองเห็นเหมือนกันนะว่าคุณเองเบื่อเซ็งๆมันไม่ค่อยได้อย่างใจเนาะบางครั้งมันก็มีความสุขอะนะคะบางครั้งคุณเองก็เอาเส้นสมองของคุณเองอะค่ะไปโฟกัสเกี่ยวกับในเรื่องของการงานกับการเงินดีกว่าเนาะแต่มันก็อดไม่ได้หรอกค่ะที่จะแบบว่าเอ้ยแอบคิดถึงเขาอะอยากให้เขามาหาแล้วอะนับวันรอหรืออยากจะเจออยากจะคุยด้วยนะคะคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเซนนะเป็นคนที่มีจิตวิญญาณแล้วก็มีเทพผู้หญิงปกปักคุ้มครองรักษาอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและอย่างนึงเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าอยากจะบอกว่าระวังหน่อยแล้วกันนะบางทีมันไม่ถูกต้องมันเป็นความรักที่ถูกคนถูกใจแต่อาจจะไม่ถูกเวลาก็ได้นะจ๊ะเช็คแล้วก็ดูดีๆนิดนึงเนาะคุณมีความสุขนะกับการที่ได้เจอเขากับการที่ได้พูดคุยกันกับการที่ได้เปย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วไพ่ยังจะบอกอีกนะว่าช่วงนี้เราพยายามรักษาจิตใจของคุณนิดนึงเนาะบางครั้งมันดิ่งมันดาวมันแบบเขาเรียกว่าอะไรคะคุณพยายามทำเต็มที่อ่ะคุณเป็นสายเปย์เหมือนกันนะ King of Cups ขึ้นคู่กับไพ่แบบนี้เนี่ยนะคะอาจจะบอกเลยนะคะว่าคุณน่ะเวลาที่รักใครแล้วอ่ะทุ่มเทเต็มที่เหมือนกันทั้งเรื่องของหัวใจแล้วก็เรื่องของการเปย์เรื่องของการเงินการทองเนาะอาจารย์อยากจะบอกว่าให้คุณน่ะรักตัวเองเยอะๆหน่อยนะช่วงนี้มันมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ ขออภัยค่ะความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมันอาจจะมีความรู้สึกว่าดูแปลกๆสักนิดนึงเนาะเขาว่าก็เขาเรียกว่าอะไรคะแต่จะบอกว่าเขาไม่รู้สึกอะไรกับคุณเลยอะเป็นไปไม่ได้เนาะเธอคนนี้ไม่รู้สึกอะไรกับคุณเลยอะก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบอาจารย์อ่านให้แล้วมีความรู้สึกแบบว่าเหมือนเขาเองอะก็เดี๋ยวอาจารย์ถามดีกว่าถามแล้วเปิดนะคะแต่อันเนี้ยไพ่เล่ารวมๆมาแบบนี้นะคะอาจารย์มีความรู้สึกว่า
เขาเองก็พยายามตัดใจหรือพยายามจะเลือกหรือพยายามชั่งใจว่าอันนี้ขาวนะอันนี้ดํานะอันนี้ถูกต้องแต่อันนี้ไม่ถูกต้องแต่คุณเป็นคนมีเสน่ห์มากๆเลยค่ะมีพรสวรรค์ในตัวเองบางทีเขาอดไม่ได้ที่จะหลงไหลคุณเช่นเดียวกันไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่เข้ามาดูฝ่ายตรงข้ามจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่ที่คุณเป็นคนที่คุณรักแล้วคุณชอบก็แล้วกันนะคะและอย่างหนึ่งคุณทั้งคู่เนี่ยอาจจะมีเรื่องของการตกลงอะไรการเปลี่ยนแปลงอะไรกันสักอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้ทั้งคู่สบายใจนะอ่ะโอเคเดี๋ยวอาจารย์อ่านไพ่ต่อนะทีนี้เราเก็บตรงนี้ก่อนนะคะและอาจารย์จะถามให้ว่าแล้วเขาหรือเธอคนนี้ค่ะรู้ไหมคะว่าคุณเนี่ยรู้สึกยังไงว่าคุณเนี่ยรักนะชอบเขานะเป็นห่วงเขาอยากดูแลอยากซัพพอร์ตอ่ะเขารู้ไหมขอไพ่5ใบนะคะเอา6ใบเนาะ1นะคะ2ค่ะ3 4ค่ะ5แล้วก็6นะคะอ่ะเขารู้ไหมเขารู้นะแต่เขาก็คือเขารู้เป็นไพ่แบบหมูจากกระปุกนะคะไพ่การยูเทิร์นกลับมาดีกันอยู่ดีอ่ะนะคะเขารู้นะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะถามเขาว่ารู้ไหมนี่ไงไพ่คนกลางขึ้นมาเลยคุณเป็นคนใจดีคุณดูแลเขาดีมากๆคุณดูแลเขาเวลาที่เขากลับมาเจอคุณเมื่อไหร่คุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถคุณเป็นคนเก่งคนนึงเลยล่ะค่ะอยากจะบอกแบบนี้เลยเขาบอกแบบนี้นะจ๊ะเนาะแล้วก็อันนี้เห็นไหมคะว่าเวลาที่คุณกับเขาหรือว่าเขากับคุณเนี่ยมาเจอกันมาดีลกันมากลับมาหากันอีกครั้งนึงอ่ะมันมีความอบอุ่นอ่ะแล้วคุณดูแลเขาดีมากๆคุณดูแลเขาดีมากๆเขารู้นะว่าคุณคิดยังไงนี่ไงคะจะบอกเลยนะคะว่าคุณกับเขาว่าตัดไม่ขาดขาดกันไม่ออกจริงนะคะเหมือนกับว่ามันยังตัดกันไม่ขาดนะคะมันเป็นคู่ที่เคยดีลกันมาค่ะคืออาจารย์อ่ะอยากจะบอกว่าไพ่แบบนี้อาจารย์อ่านสายมูเลยเนี่ยเทียนดับขึ้นเห็นไหมคะชัดมากๆมันเป็นการกลับมาเจอกันนะคะเนาะแต่ยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณละกันนะแต่อาจารย์จะบอกเลยว่าอันนี้อาจารย์อ่านจากเซนส์ของอาจารย์เลยนะจากหน้าไพ่ขึ้นแบบนี้คุณกับเขาอ่ะเคยเป็นคู่กันมานะคะคุณกับเขาอ่ะเคยเป็นคู่กันมาเคยร่วมทุกข์ร่วมเรียงเคียงหอนกันมาชาติภพไหนไม่รู้ละค่ะแต่อาจารย์อ่านแบบนี้เพราะว่าทำไมอาจารย์อ่านถึงชาติภพละคะไพ่เทียนดับขึ้นกับไพ่คู่รักที่เป็นโครงกระดูกแบบนี้ค่ะและเป็นไพ่คนกลางจับมือประสานเหมือนกับว่าคุณมีวิบากกรรมมันคุณกับเขาในชาตินี้มันเป็นกรรมนะเหมือนกับว่าความรักครั้งนี้ทำไมมันยากจังเลยอ่ะหรือความรักครั้งนี้บางท่านเสียคู่ไปบางท่านเพิ่งสูญเสียคนรักไปไม่ว่าจะเป็นหรือจากตายนะคะไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะและมีความรู้สึกว่าคุณกับเขาอ่ะคุณกับเธอคนนี้คุณกับเขาคนนี้คุณกับเธอคนนี้การที่คุณอ่ะกับทั้งคู่เนี่ยกลับมาเจอกันในภพชาตินี้มันกลายเป็นว่าคุณอ่ะเหมือนกับว่าทำวิบากกรรมอะไรด้วยกันมาเนาะมีแรงอธิษฐานกันมาค่ะแต่อย่างที่บอกไปนะคะว่าการกลับมาเจอกันในครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะไปต่ออ่ะมันยากมากๆแต่เขาก็มีความรู้สึกคุณรักเขาแล้วเขาก็รู้สึกอีกกับคุณไพ่เทียนดับไพ่อดีตชาติขึ้นนะคะไพ่สามใบแบบนี้การยูเทิร์นกลับมาการวนกลับมาในภพชาตินี้นะคะแล้วก็คุณกับเขาเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเติมเต็มซึ่งกันและกันดีมากๆทำให้ชะตาชีวิตของคุณทั้งคู่เนี่ยถ้าเกิดว่าทำอะไรด้วยกันคอนแทคอะไรด้วยกันจะส่งเสริมในทางที่ดีแล้วก็ปังปุริเย่ทั้งคู่เลยนะคะจะรู้สึกว่าดวงมันสมพงกันมากๆถูกชัดมากไพ่อันนี้ขนลุกเลยนะคะเก็บไปค่ะแล้วขอถามหน่อยสิว่าอยากรู้อะไรอีกดีนะอาจจะอยากรู้ว่าแล้วเขาจะ take action คุณยังไงต่อไปดีขอ6ใบนะคะแล้วเขาจะ take action คุณยังไงอ่ะนับจากเนี้ยวันที่แบบคุณฟังคลิปนี้แล้วเนี่ยนะคะ2 4 5 6เขาจะ take action คุณยังไงบ้างนะคะนี่ไงเขารู้เขาอาจจะเคยทำให้คุณเจ็บปวดมาเนอะเขาก็ปวดหัวใจเหมือนกันนะนะคะไพ่ Ace of Pentacles นะคะไพ่ป่วยมาการพักก่อนการที่เขาเองก็ฝันถึงคุณคิดถึงคุณเช่นเดียวกันเขาอยากจะ take action มากๆเลยนะเขาส่องคุณเขาดูคุณเขาสนใจคุณเขารู้นะว่าคุณเหงาอ่ะคุณเหงาคุณเหมือนตัวคนเดียวนะคะเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะเติมเต็มนะเขารู้ว่าคุณเหงาคุณแต่ทางอย่างที่บอกอะค่ะว่าต่อให้รู้ว่าคุณเหงาคุณแบบว่าเหมือนแบบ
เหมือนแบบเหงามีความน้อยใจหรือมีความที่แบบเขามีความเป็นห่วงอะค่ะเขาส่องคุณเหมือนกันนะเขาคอยติดตามคุณอยู่เหมือนกันค่ะแล้วเขาก็รู้ว่าตอนนี้หัวใจของคุณอะเจ็บปวดหรือคุณกับเขาว่าอาจจะมีประเด็นอะไรกันมาก็ได้นะคะแล้วเขาก็เข้าใจแหละค่ะว่าทำไมคุณถึงต้องได้คิดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นความที่แบบว่าช่วงนี้ชะตาของคุณนะคะจากที่เขามองอะเขาเป็นห่วงคุณนะคะเขาเป็นห่วงคุณเขามีความรู้สึกว่าคุณเศร้าเนาะคุณเหงาคุณอาจจะไม่ได้ถูกเติมเต็มด้วยอะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสเตรนท์เกิดขึ้นเขาก็ยังคงมองแล้วค่ะว่าสุดท้ายแล้วคุณเป็นคนเก่งเหมาะแล้วว่าคุณเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้ชายเก่งแต่นะในความเก่งทั้งนี้ยังไงคุณก็ยังแบบว่ามีความอ่อนโยนมีความอ่อนไหวที่ทำให้เขาเป็นห่วงคุณอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเขาคิดถึงคุณตลอดเลยอ่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะ take action แน่นอนค่ะ ace of swords นะคะ ace of swords เดี๋ยวเขาจะ take action ค่ะเขาจะเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรคะบางอย่างอ่ะอันนี้จากหน้าไพ่อันนี้เขาคิดนะคะเขาคิดเยอะอยู่กับเรื่องของคุณเนี่ยอยู่ในหัวเขาด้วยเช่นเดียวกันนะไม่ใช่ไม่อยู่ในหัวนะแต่พอคุณมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าอ่ะแล้วถ้าแบบคุณงอนเขาล่ะคุณงอนเขานะคะเหมือนเขาแบบบางครั้งเขาทำให้คุณเจ็บใช่ไหมไพ่เป็นเนี้ยอย่าอาจารย์ถามให้นะอย่าไพ่หมดก็คือการจบคำพยากรณ์นะคะแล้วถ้าคุณงอนเขาอะนะคะเขาจะรู้สึกยังไงบ้างอะถ้าคุณงอนแบบว่าคุณเขาทำให้คุณเจ็บใช่ไหมเนี่ยคุณงอนอะคุณน้อยใจอะเห็นไหมคะคุณน้อยใจแล้วเขาจะแบบยังไงอะจะรู้สึกยังไงไหมเขาก็วิตกกังวลนะกับอาการที่คุณเป็นเขารู้ด้วยนะว่าคุณงอนคุณน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็อย่างที่บอกไปอะค่ะว่าความรักครั้งเนี้ยมันอาจจะเป็นความรักที่แบบว่าคุณกับเขาหรือคุณกับเธอคนนี้มันมีความรู้สึกมันมีอุปสรรครักครั้งนี้มันมีอุปสรรคแต่เขาก็อยากจะ take action ให้เยอะกว่านี้แต่เขาก็กลัวนะในเรื่องของการที่แบบว่าเหมือนมันต้องเก็บอาการอ่ะมันแสดงออกมาไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าเขาหรือเธอคนนี้มีเจ้าของอยู่แล้วมีคนของเขาอยู่แล้วอาจารย์บอกเลยว่าเขาอ่ะก็อดไม่ได้แล้วค่ะที่จะห่วงคุณแต่เขาไม่รู้ใจตัวเขาเองมากกว่าเขาพยายามเบี่ยงเบนสภาวะจิตใจเขานะเขาพยายามเบี่ยงไปว่าเขาก็แค่ห่วงแหละตามภาษาเพื่อนมนุษย์ตามภาษาคนรู้จักแต่ไม่รู้สึกเป็นความห่วงแบบพิเศษยังไงไม่รู้ล่ะเขาพยายามปิดกั้นพยายามที่จะไม่ให้หัวใจของเขาอ่ะคิดเกินเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอาจารย์อ่านได้แบบเนี้ยนะคะเนี่ยเขาอยากจะเทคแอคชั่นมากๆอยากจะเทคแอคชั่นมากๆนะคะแต่มีความรู้สึกแบบมันต้องเก็บกั้นมันต้องปิดอาการเอาไว้อะค่ะประมาณนี้เนาะเนี่ยถ้าเกิดคุณงอนคุณน้อยใจเขาจะยังไงเห็นไหมเขาก็มีความรู้สึกแบบว่าเขาก็มีความรู้สึกว่าไม่โอเคเลยอะมันมีความรู้สึกแบบมันหมดแพชชั่นไปแล้วนะเขาก็รู้สึกซึมๆไปจ่อยไปเหมือนกันนะนะคะอ่ะอีกหนึ่งใบนะเห็นไหมเขาก็อยากจะพูดให้เคลียร์นะคะเขาอยากจะทำอะไรให้มันชัดเจนอยู่นะเนี่ยโอเคเลยเขาอยากทำให้คุณสบายใจค่ะเขาจะ take action ถ้าเกิดมีความรู้สึกว่าเขารู้ว่าคุณงอนคุณน้อยใจแล้วก็มันมาจากเขาด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะ take action เขาจะมีการง้อเขาจะมีการพูดเคลียร์อะไรให้มันชัดเจนเขาอยากจะเห็นคุณสบายใจอยากเห็นคุณเป็นนางฟ้าเขาก็เป็นคนจิตใจดีคนนึงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะทีนี้อาจารย์ถามต่อแล้วกันนะว่าแล้วขอส่องใจลึกๆเขาหน่อยค่ะขอส่องหน่อยว่าลึกๆเลยอ่ะเขาในเมื่อว่าเขาเก็บอาการขนาดเนี้ยแต่ว่าเขาก็ต้องรู้สิคะว่าใจเขาอ่ะคิดเอ็นเอียงอะไรกับคุณด้วยถูกไหมเขารู้ใจตัวเขาเองไหมอ่ะถามเลยดีกว่าเขารู้ใจตัวเขาเองไหม6 ใบนะคะเดี๋ยวนะแต่อาจจะอย่าเปิดแค่3เองอ่ะขอ3ก่อนนะนะคะเขารู้ใจตัวเขาเองไหมรู้ใจตัวเขาเองสิคะเขามีปลาด้วยเขามีความรู้สึกการที่เขาได้เจอคุณเป็นความโชคดีอ่ะคุณน่าสนใจ นะคุณน่าสนใจโอ้ยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเกิดขึ้นคุณกับเขาเวลาที่อยู่ด้วยกันอย่างที่บอกไปจริงๆอะค่ะมันทำให้ดวงของคุณทั้งคู่อ่ะพอมันแอคชั่นกันแล้วอะมันมีความรู้สึกมันปังทั้งคู่เลยอ่ะมันปังทั้งคู่เลยเนี่ยเห็นไหมเขารู้ไหมเขารู้ละค่ะแต่มีความรู้สึกว่าเขาก็อยากให้คุณอ่ะไปอิสระก่อนนะคะเขารู้นะคะแต่มีความรู้สึกว่าเนี่ยค่ะเขาอยากจะเขาเรียกความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีความสบายใจอ่ะมันมีความรู้สึกว่าถ้านะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เวลาที่คุณทั้งคู่เนี่ยนะคะไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะใช้ชีวิตร่วมกันหรือได้เจอกันนะคะเป็นคนอบอ้อมใจดีทั้งคู่เลยแล้วก็เขามีความสุขนะคะกับการที่ได้ไปไหนกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขารู้หัวใจเขานะว่าเขาอ่ะก็แอบรักแอบชอบคุณอยู่เหมือนกันคือเขาก็คิดดีอ่ะไม่ใช่ว่าแอบรักแอบชอบหรอกค่ะเขาอ่ะก็เขาเรียกอะไรคะมีความรู้สึกดีๆหัวใจของเขาอ่ะนะคะก็มีความรู้สึกดีให้คุณอยู่เหมือนกันนะแล้วไพ่จะเล่าเรื่องยังไงต่อไปอ่ะเดี๋ยวขอไพ่เล่าเรื่องหน่อยละกันนะนะคะเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมมีจริงด้วยคุณอาจารย์เปิดไพ่อีกกี่ใบนะก็ขึ้นมาแบบว่าเห็นไหมคะมันเป็นอะไรที่ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยค่ะมูฟมันเป็นอะไรที่แบบออนออฟออฟเนาะบางมันไม่ค่อยได้เจอกันตลอดอะค่ะนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าคุณทั้งคู่อะมันมีวิบากกรรมมาด้วยกันเห็นไหมนะคะมันเป็นกรรมมันเป็นอะไรที่แบบว่าคุณเคยเป็นคู่กันมาแล้วเคยอธิษฐานกันมาแล้วมันก็ต้องได้มาเจอในเวลาที่อาจจะยังไม่ใช่เวลาที่ยังไม่เหมาะสมนะคะคุณอ่ะรู้สึกดีกับเขาเขาก็รู้สึกว่าคุณอ่ะดีนั่นแหละนะคะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่มันอย่างที่บอกไปอะค่ะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบว่ามันยังไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนได้เนี่ยเห็นไหมคะแล้วก็คุณเนี่ยเป็นคนที่มีซิกเซนส์นะคุณอ่อนโยนนะคะคุณมีรางสังหรณ์คุณเป็นคนมีซิกเซนส์คุณมีเทพปกปักคุ้มครองด้วยตัวเขาเองก็มีเรื่องที่ต้องได้จัดการอะไรเยอะแยะมากมายพอสมควรนะคะไหนจะเรื่องของงานเขาเองนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่ามีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือมีคำว่าศีลธรรมหรือไม่มีคำว่าเนี่ยมันจะไปต่อแต่ว่ามันรอเวลาอะไรบางอย่างนะคะหรือเขาเรียกแต้มบุญหรือศีลเนี่ยมันจะต้องรอให้มันเสมอกันหรือบางคนเนี่ยอย่างที่บอกไปอย่างที่อาจารย์อ่านไปช่วงแรกๆเลยอะนะคะว่าเอ๊ะเหมือนกับว่าคุณกับเขาอะค่ะเหมือนกับว่าคุณกับเขาอะค่ะมันมีเรื่องของวิบากกรรมซึ่งกันมานะคะอาจจะพบเจอกันในชาติเนี้ยก็คือเคยเป็นคู่กันมานี่แหละแต่เพราะว่าพบเจอกันในชาติเนี้ยแล้วมันมีความรู้สึกมันไปต่อไม่ได้เขามันเป็นการพบเจอที่แบบว่าเจอกันในเวลาที่มันไม่ใช่อ่ะค่ะนึกออกปะเนาะลักษณะประมาณแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อไปคะความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อไปเครียดค่ะต้องทำใจจริงๆนะเพราะคุณทั้งคู่รู้นะคะว่ามันอาจจะเป็นไปได้ยากนี่ไงเขาคิดถึงคุณคุณก็คิดถึงเขามันมีความกังวลใจมันมีความรู้สึกแบบเนี่ยอบอุ่นเนาะเขาก็อยากจะเริ่มต้นคือเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดว่าใช้คำนี้เลยเนาะจริงแล้วขนลุกนะเวลาที่จะพูดคำนี้ออกมาพี่อยากจะบอกว่าเขาอยากจะบอกว่าถ้าชาติหน้ามีจริงอ่ะขอให้คุณกับเขาได้เจอกันเป็นคู่ที่แบบปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคู่ที่แบบเจอกันในเวลาที่ถูกที่ควรและเจอกันในเวลาที่ใช่นั่นเองค่ะ